สวัสดีครับสานลมคอย FC นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปนี้นะครับก็เป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเหรียญในกระแสต่างๆนะครับจากกลุ่มซื้อขายมีอะไรอัปเดตมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาทำคลิปนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีการรับซื้อเหรียญด้วยซื้อจริงแน่นอน100%นะครับติดต่อได้ อันนี้เป็นเพจนะครับผมทําเพจด้วยช่วงนี้ก็อาจจะแบ่งเวลาไปทําเพจนิดนึงนะครับเพจสลาล,ลมคอย FC นะครับก็ใครที่ติดตามทางเพจก็สามารถส่งข้อความมาได้เลยนะครับทางข้อความเพจติดต่อง่ายมีคลิปวิดีโอมีคําอธิบายหลายๆอย่างในเพจก็รับชมกันได้นะครับส่งข้อความมาได้เลยนะครับส่วน FC เพื่อเพื่อนพี่พนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube ยังติดตามได้เหมือนเดิมนะครับ ติดต่อทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะตอบช้าสักเล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับทางไลน์ก็คลิปนี้มาเริ่มกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับเหรียญที่รับซื้อนะครับเริ่มกันที่เหรียญบาทเลยนะครับดูง่ายๆดูแค่ปีพศเหรียญ1นบาทปี29นะครับใครดูไม่ทันเดี๋ยวดูคลิปอีกรอบก็ได้นะครับเหรียญ1นบาทปี29นะครับช่อฟ้าสั้นรับซื้อเหรียญละ ส0งบาทนะครับยังรับซื้อเหมือนเดิมเหรียญ1นบาทปี2 9ช่อฟ้ายาวเริ่มต้นที่5 0 0บาทนะครับสังเกตที่ช่อฟ้านะครับอันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับ1บาทปี2 9เช่อยาวซื้อเริ่มต้นที่5 0 0บาทยังรับซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญ 5บาทปีพศ2540นรยนะครับเหรียญ5บาทรับซื้อแค่2ปีพศก็คือปี40แล้วก็ปี46นะครับอันนี้ปี40รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ4 0 0 0บาทนะครับเหรียญ5บาทปี40ทําทำไมถึงแพงนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตแค่1600เหรียญเท่านั้นนะครับราคาตามสภาพรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ4 0 0 0บาทนะครับ เหรียญต่อไปที่รับซื้ออยู่นะครับก็คือเหรียญ50สตางค์ปี3 0อันนี้มีออเดอร์ต้องการเป็นพิเศษนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่1 2 0 0 0ถึง15,000บาทนะครับาราคากลางๆนะครับ1 5นนะครับก็บวกลบใครมีก็ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับรูปนี้เป็นเหรียญที่พบเจอการดัดแปลงบ่อยที่สุดนะครับก็คือจะเอาเหรียญ50สตางค์ปี31 เอามาดัดแปลงเป็นปี3 0นะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับหรือว่าใครไม่มั่นใจก็ลองส่งรูปมาดูก็ได้นะครับผมก็พอดูได้นะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ5 0สตางค์นะครับเหรียญนี้นะครับอีกเหรียญนึงสอบถามกันมาเยอะหลายท่านไม่เข้าใจนะครับเหรียญ5บาทสยามมินดู2จุดนะครับดูด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์พบอ5ธันวาคม2520นะครับแต่ว่า ด้านหน้าต้องไม่ใช่คำว่าประเทศไทยนะครับด้านหน้าจะต้องเป็นตัวอักษรสยามมินเท่านั้นแบบนี้ถ้าเป็นสยามมินผมรับซื้อเหรียญละ500-1000ถึง1,000บาทราคาตามสภาพนะครับก็ลองดูตามคลิปได้เลยนะครับอธิบายค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอันนี้คือ5บาทสยามมิน เรียต่อไปนะครับยอดนิยมนะครับถึงแม้ว่าราคาจะล่วงลงมาสักหน่อยแต่ก็คือรับซื้อเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้จะเน้นรับซื้อเหรียญหลักๆนะครับเหรียญ10บ,บาทปี3 1จํานวนการผลิต6200เหรียญน,นะครับราคารับซื้อ,เ,อเริ่มต้นนะครับ500ถึง1 5 0 0บาทนะครับอันนี้ก็คือราคาสูงสุดอยู่ที่เหรียญละ1,500ับาทนะครับเหรียญ10บ,บาทปี3 1 นี่นะครับอันนี้แพงเลยนะครับเหรียญนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5000บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทสีเดียวนะครับอันนี้เป็นในตัวอย่างก็คือเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2560นะครับเป็นสีเดียวนิกเกิลล้วนนะครับแบบนี้รับซื้อแพงนะครับเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ซื้อ5,000นะครับใครมีก็ลองส่งรูปมาดูนะครับอันนี้10บาทเนื้อเดียวสีเดียวนะครับ อันนี้พบเจอในปี60อันนี้ก็ความจริงก็พบเจออยู่ทุกปีพศนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้นะครับที่ยังไม่เคยผ่านมือมาในปีนี้ก็คือเหรียญ2บาทสีเงินปีพศตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้เหรียญที่ผมเคยได้มาก็คือปี2556เป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังว่าทำไมถึงมีราคาแพงทำไมถึง ต้องซื้อ2บาทสีเงินนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของปี5-6นะครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเหรียญ2บาทผลิตออกมาใช้หมุนเวียนตั้งแต่ปี48-49-50จะเป็นสีเงินพอเริ่มปี5-1จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเหรียญ5บาทปี5-1จนถึงปัจจุบันนะครับในหลวงรัชกาลที่10เหรียญขออภัยครับไม่ใช่เหรียญ5บาทเหรียญ2บาทนะครับถ้าเป็นสีทองก็คือปกติแต่ว่า ดูตามรายละเอียดที่ผมทำรูปภาพมาให้ดูนะครับต้องเป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะครับตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ข้อ3สําสำคัญนะครับแม่เหล็กดูติดถ้าใครมีคุณสมบัติครบ3ข้อนี้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่3,000ถึง5,000บาท ผมประกาศรับซื้อมาตลอดนะครับผมซื้อจริงแบบนี้และกันเหรียญแรกที่ส่งมาขายนะครับผมการันตีให้ไม่ต่ำกว่า6000บาทอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าใครส่งมาขายเป็นเหรียญแรกใครพบเจอเป็นของแท้เป็น2บาทสีเงินตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9สิ้นสุดแค่ปี60แต่ว่า,าถ้าของในหลวงรัชกาลที่10อะเริ่มต้นที่ปี6-1 คือไม่เกี่ยวนะครับให้เป็นสีเงินตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันนะครับผมการันตีให้6,000บาทซื้อจริงไม่ได้โม้นะครับผมอยากซื้อจริงๆแล้วก็อ,อยากเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเหรียญมันมีจริงนะครับเหรียญมันมีจริงๆนะครับเพราะว่าผมเคยเคยได้มาปี5-6แต่ว่าตอนนั้นอะคือผมขายไปแล้วโดยผมผมไม่รู้ว่าเหรียญมันหายาก ผมก็เลยขายออกไปเมื่อ3-4ี่ปีที่แล้วนะครับก็ใครมีอยากจะขายก็ลองส่งรูปมาดูนะครับตรวจสอบไม่ยากนะครับสองบาทสีเงินปี51ถึงปัจจุบันและแม่เหล็กดูดติดแค่นี้เองนะครับการตรวจสอบผมตรวจสอบได้ไม่ถึงนาทีผมตรวจสอบรู้เพราะว่าผมเคยจับเหรียญจริงผมเคยสัมผัสเหรียญจริงมาแล้วนะครับไม่ได้โม้แต่ก็คือมันเคยผ่านมือมาแล้วนะครับถึงได้มาประกาศรับซื้อได้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญ ที่ผมรับซื้อนะครับก็พยายามรวมรวมเหรียญให้ให้แบบได้หลายๆเหรียญใน1คลิปนะครับเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็น EP แรกนะครับเดี๋ยว EP ีต่อไปผมก็จะพยายามหาเหรียญแบบรวมรวมมานะครับในคลิปแล้วก็เหมือนกับการอัปเดตราคาด้วยนะครับเพื่อว่า,าสมาชิกเพื่อนๆมาดูคลิปคลิปนี้แบบนี้จะได้แบบ คุ้มค่านะครับได้ดูได้รู้หลายๆเหรียญเลยนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปแบบนี้บ่อยๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอย FC แล้วก็สลาลมคอย h ช n แนลนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ